สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์ไข่ลอดไข่ลวงเปิดผลการลงมติศึกสักฟอกสิบรัฐมนตรี โดยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2504เมื่อเวลา10นา30นาทีที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พิจารณายัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเพื่อลงมติโดยประธานแจ้งว่ามติไม่ไว้วางใจจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ244จาก487คนโดยเริ่มจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมาชิกลงมติ ไว้วางใจด้วยคะแนน272เสียงไม่ไว้วางใจ2 0 6เสียงงดออกเสียง3เสียงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกได้ลงมติไว้วางใจ274เสียงไม่ไว้วางใจ204เสียงงดออกเสียง4เสียงด้านนายอนุทินชายวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกลงมติไว้วางใจ275เสียงไม่ไว้วางใจ2 0 1เสียงงดออกเสียง6เสียงด้านนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมาชิกลงมติไว้วางใจ268เสียงไม่ไว้วางใจ2 0 7เสียงงดออกเสียง7เสียง พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาชิกลงมติไว้วางใจ272เสียงไม่ไว้วางใจ205เสียงงดออกเสียง3เสียงนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมาชิกลงมติไว้วางใจ258เสียงไม่ไว้วางใจ215เสียงงดออกเสียง8เสียง นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสมาชิกลงมติไว้วางใจ263เสียงไม่ไว้วางใจ2 1 2เสียงงดออกเสียง5ไม่ลงคะแนน1เสียงนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกลงมติไว้วางใจ268เสียงไม่ไว้วางใจ201เสียงงดออกเสียง12เสียงไม่ลงคะแนน1เสียง นายนิพนธ์บุญยามณีมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมาชิกลงมติไว้วางใจ272เสียงไม่ไว้วางใจ206เสียงงดออกเสียง4เสียงรอยเอกธรรมนัสพรมเผ่า,ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร สมาชิกลงมติไว้วางใจ2 7 4เสียงไม่ไว้วางใจ199เสียงงดออกเสียง5เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นแล้วแบบนี้จะอภิปรายไปทำอะไรรู้ก็รู้ว่าทำอะไรมันไม่ได้คนมันจะหน้าด้านอยู่ต่อมันก็ทำทุกอย่างให้มันได้อยู่ต่อน,นั่นแหละ พวกกับพวของพวกมันทั้งนั้นมันจะผิดได้อย่างไรขนาดเด็กมันยังรู้เลยครั้งนี้ฝ่ายค้านถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทำให้ประชาชนรู้ความจริงหลายอย่างต่อไปก็คือหน้าที่ของประชาชนแล้วว่าจะเลือกอนาคตไว้ให้ลูกๆหลานๆของพวกท่านหรือไม่ตามคาด ขนาดเงื้อเงื้งาๆอย่างลุงป้อมยังผ่านได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ฝ่ายค้านสู้ต่อไปนะครับจนกว่าพวกมันจะสวาปามชาจนเป็นไขมันพอกตับตายกันหมดก่อนต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนทางประเทศลหละครับถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ตายแน่นอนวิถีชีวิตประชาชนแผลเน่าเนบานเลยนั่นล่ะสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องการแพ้โหวตแต่ชนะข้อมูลทําให้หูตาสว่างพวก มากลากไปอยู่แล้วมากถูกวางไว้หมดแล้วประชาชนหมดหวังไม่มีอะไรล้มพวกเขาได้หรอกนะเนี่ยอยู่ให้ประชาชนกลก่นด่าขุดประจานรายวันกันต่อไปใครที่ยกมือเห็นชอบก็จําชื่อนามสกุลมันไว้คราวหน้าขอเสียงโหชีหน้าได้เลยไม่เกินความคาดหมายหรอกครับต่อให้ฝั่งรัฐบาลไม่ชี้แจงอะไรเลยก็รอดเพราะใช้การโบต ทำงานล้มเหลวทุกระบบกู้จนไม่มีวันรู้ว่าจะใช้หนี้เขาหมดตอนไหนบ่อนเต็มไปหมดยาบ้าก็เยอะประชาชนก็หากินกันลำบากคนตกงานก็เยอะมองไม่เห็นอนาคตเลยนะงานนี้ถึงเวลาเอาคืนโดดสะบางสอสอฝ่ายค้านไม่ทนเตรียมฟ้องกับเรมโบทางแพ่งอาญาซัดให้ข่าวใส่รายป้ายสีด้านแรมโบไม่จบ เข้าแจ้งจับมาตรา1นึหลังสอสอเจีย๊ยบเก้าไกลลันกรามาพดด่านายกสอสอไฟคานจะไม่ทนอีกต่อไปเตรียมฟ้องกลับเลมโบทั้งแพ่งอาญาซัดจงใจให้ข่าวใส่รายป้ายสีหมิ่นประมาทลันไม่ปล่อยให้ลอยนวลแน่ทำให้เป็นคดีตัวอย่างสอสอไฟคาน ยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2564เมื่อเวลา15นาฬิกาที่รัฐสภานายวิโรจน์ลัคษนาอนดิศรและนางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลสอสอบ,บัญชีรายชื่อพร้อมสอสอพักเก้าไกลได้แถลงถึงกรณีที่นายสุพร์อัถาวง์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีหรือเรียมโบเตรียมแจ้งดำเนินคดีมาตรา112และพรบอรคอมพิวเตอร์กับนางอมรรัตน์ โดยนายวิโรธกล่าวว่านี่เป็นอีกหนึ่งคดีในการใช้มาตรา112ที่ตีความอย่างกว้างและตามอาคติตีความตามอุปทานหมู่แห่งความเกลียดชังเพื่อต้องการขยายวงความเกลียดชังให้กว้างขึ้นกีดขวางการทำงานของอำนาจนิติบัญญตัติปิดปากการตรวจสอบจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่ทำตามหน้าที่ เบื้องต้นฝ่ายกฎหมายของพักตรวจสอบและพบว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นการตีความตามอาคติของผู้ที่จะไปร้องนำเมินคดีซึ่งเราจะรอดูท่าทีเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะวินิจฉัยอย่างไรจะสั่งฟ้องหรือไม่และดูเนื้อหาว่าตรงไหนที่เจ้าหน้าที่รับฟ้องเพื่อเราจะนำเนื้อหาตรงนั้นไปร้องทุก์ต่อศาลโดยตรงว่าเป็นการแจ้งความเท็จและเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งด้วย ทางนี้ขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหางไม่เข้าขายการกระทำความผิดแต่ยังใช้กฎหมายกลั่นกแกล้งก็จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทางมาตรา157และมาตรา200คือจงใจใช้คดีอาญากั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษกับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเช่นกันนางอมรัตน์เป็นคณะกรรมาธิการการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่ามีบทบาทหน้าที่โดยตรงที่ต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดซึ่งต้องไปพิจารณาติดตามความเป็นธรรมและความเป็นกลางเป็นการทำหน้าที่ถ้าควเป็นคณะกรรมาธิการนี้ไปติดตามกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ไปม็อบไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นสอสอก่อนจะฟ้องก็ต้องดูก่อนว่าเขาทำหน้าที่อะไรอยู่ในวิโรธกล่าว ด้านนางอมรัตน์กล่าวว่าหลังจากที่ตนอภิปรายไม่ไว้วางใจผลเอกประย,ยุจันโอชาคือการหลีกเลี่ยงภาษีทำผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งเป็นการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านตามปกติโดยนายสุพรนอกจากจะฟ้องหมิ่นประมาต้ตนแล้วเมื่อวานก็ได้เพิ่มเติมว่าจะฟ้องมาตรา112ด้วยเหตุผลว่า ตนอยู่เบื้องหลังแกนนำม็อบและสนับสนุนม็อบราษฎรซึ่งไร้สาระมากทางนี้ตนมั่นใจอย่างที่สุดว่าไม่เคยโพสต์หรือทำอะไรที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนี้เลย นายสุพรจงใจให้ข่าวใส่ร้ายป้ายศิลหมินประมาทตนจึงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ลอยนวลและให้เป็นคดีเยี่ยงอย่างก,กับสบสฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบตามยติไม่ไว้วางใจคนตดต่อไปและจะดำเนินคดีนี้ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดไม่ว่าทางแพงและอาญาให้รู้ว่าอย่ามาใช้มาตรา1 12กันแกล้งรังแกกันอย่างไรก็ตามรายละเอียดการกล่าวหาตนยังต้องรอเอกสารจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอเพื่อพิจารณาเนื้อหาก่อนโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทอนายสุพรัตาาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายทศพลเพ่งส้มและคณะทีมวอลลุมฝ่ายกฎหมายคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคณะทำงานสนับสนุนผู้ถูกยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าพบพันตำรวจเอกนิติพัฒน์วุฒิบุญยสิทธิ์ผู้กำกับการสอบสวนบอก,กอบปอทร้อยตำรวจโทนัทพลทะเลน้อย รองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการสาบกปอทเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวอมรรัตน์โชคประมิตรกุลสบสบ,บัญชีรายชื่อภาคเก้าไกลในข้อหาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์กรณีที่ใช้คำพูดกล่าวหาโจมตีนายกรัฐมนตรีคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนำข้อความคำพูดดังกล่าวไปโพสในสื่อโซเชียลจนได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังมีหลักฐานว่ามีการใช้ถ้อยคำที่ก้าวล่วงสถาบัาน ซึ่งจากการหารือของฝ่ายกฎหมายและวอรวมของรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการดำเนินการแจ้งความกับนางสาวอมรรัตน์ในความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์และความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1:12ซึ่งจากการติดตามพยานหลักฐานยังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มมวลชนที่มีพฤติกรรมในการสนับสนุนการก้าวล่วงและจับท่วงสถาบันด้วย นายสุพรกล่กาวว่านายยกรัฐมนตรีไม่ได้มอบหมายหรือสั่งการให้ดำเนินการในเรื่องนี้แต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมกฎหมายและวอรุมของรัฐบาลเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีความผิดและเข้าข่ายการทําผิดกฎหมายจึงแจ้งความดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น จัดให้หนักๆเลยค่ะคนแบบนี้ต้องเจอของจริงกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาจริงๆนะขอสนับสนุนคุณอมรรัตและเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับต้องมีคนอย่างท่านมากๆนะครับขอคาระวะและนับถือใจมากๆเลยครับจัดไปเลยครับเอาแม่งให้มันไม่มีที่ยืนอยู่เลยนะครับสอบตกแต่เสนอหน้าเลยได้ตำแหน่งไม้กันหมาภูมิใจยกใหญ่เลยทำหน้าที่ไม่ทำเดี๋ยวถูกปลดจัดไปเลยครับ เลียจนไม่ลืมหูลืมตาเลียจนลืมศักดิ์ศรีของความเป็นคนไอพวกเร็วๆพวกนี้ถึงเรามีหลักฐานและเห็นแล้วว่าเป็นความจริงมันก็ยังจะหน้าด้านปฏิเสธหน้าตาเฉยด้านจริงๆไม่มีอย่างอายเราจะรอให้เวรกรรมลงโทษก็จะไม่ทันเวลาไม่รู้จะทำยังไงกับคนพวกนี้ดีเหนื่อยใจแทนสสฝ่ายค้านแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับทุกๆท่านคุณอมรรัตเอาให้หนักเลยไอหมอนี่เอาให้ประชาชนเห็นทีเถอะครับ หนามยอกต้องเอาหนามบ่งยันหน้ากลับไปเลยครับสนับสนุนท่านอมรรัตครับผมเชียร์เต็มที่เลยครับไอป่าสุนัขตัวนี้เนรคุณนายเก่าไร้ศักดิ์ศรีไร้ยังอายนกสองหัวลิ้นสองแฉกเอาให้หนักและอย่าย,ยอมความเด็ดขาดแม้มากราบเท้าก็ไม่ต้องยอมมันสนับสนุนท่านครับเต็มที่เลยครับท่านอมรรัตขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด มติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม